และที่สำคัญครับโชว์ต่อจากนี้เป็นเรื่องราวจากความท้อแท้สู่การต่อสู้และปลายทางก็คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับโชว์ชุดนี้เป็นพลังของผู้เข้าประกวดทุกคนทุกหมายเลขครับต้อนรับโชว์ The Winner
รบมือให้กับโชว์ The Winner และนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับในการประกวด Mr. Universe บุรีรัมย์2021ครับและต่อจากนี้ไปนะครับผมจะขออนุญาตให้ประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับโอ้ตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับคนแรกขอแสดงความยินดีกับ MUB 09โตโต้ธัญพงษ์วิชัยศรีครับคนที่2ครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 10 Best ปฏิการหงสายพินผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายคนที่3ครับ MUB 14เบียร์สัญชัยสุขเจริญและผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายคนที่4คนสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 04พีทภูมินครชัยครับขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับ4คนที่เหลือครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง4คนก็พร้อมในบนเวทีแล้วนะครับผมจะขออนุญาตได้ถามคำถามนะฮะตอนนี้ซึ่งเป็นรอบตอบคำถามของทั้ง4หมายเลขหรือ4คนนี้นะครับทั้ง4คนจะได้คำถามเดียวกันนะครับได้คำถามเดียวกันโดยจะเริ่มจากคนที่ผมประกาศผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกนะครับ MUB 09ครับโตโต้ธัญพงษ์วิชัยศรีครับคำถามนะครับถามว่าเพราะเหตุใดกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์จะต้องเลือกคุณให้ดำรงตำแหน่งในปีนี้ครับเพราะเหตุใดนะครับผมมองว่าบางทุกเวทีเขามีเกณฑ์การตัดสินเป็นของตัวเองแต่ผมก็ทำตามเกณฑ์ของทุกเวทีเหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งผมก็มีสิทธิ์ผมมองว่าผมมีความมุ่งมั่นมีความสามารถและมีความเป็นตัวของตัวเองผมกล้าคิดผมกล้าทำนอกกรอบแต่สามารถอยู่ในกรอบที่ทุกเวทีสร้างได้ผมจึงมองว่าคุณสมบัติตรงนี้ผมจะทำให้ผมสามารถเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021ได้ครับขอบคุณครับ MUB 09 โตโต้ ธัญพงษ์ วิชัยศรีครับต่อไปครับ MUB 10ครับเบสปัตตการหงสายพินครับเพราะเหตุใดกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์จะต้องเลือกคุณให้ดำรงตำแหน่งในปีนี้ครับครับก็สำหรับเบสนะครับเบสมองว่าเหตุผลที่กองนะครับจะเลือกเบสเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์ครับในปีนี้นั่นก็เพราะว่าเบสมีใจที่เป็นนักสู้ครับเบสมองตัวเองว่าไม่เพอร์เฟกต์อยู่ตลอดซึ่งหมายความว่าเบสไม่ใช่น้ำเต็มแก้วและเบสพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่มิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์แล้วก็ไปต่อถึงมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งนั่นก็เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่เบสอยากจะทำให้สำเร็จนี่แหละครับคือเหตุผลของเบสขอบคุณครับ MUB 10 เบสปัตตการหงสายพินครับต่อไปครับ MUB 14 ครับเบียร์สัญชัยสุขเจริญเพราะเหตุใดกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021จะต้องเลือกคุณให้ดำรงตำแหน่งในปีนี้ครับผมขอตอบว่าเพราะพลังของตัวผมครับ
ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาหลายๆด้านมากเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับบริบทของเวทีการประกวดผมขออนุญาตพูดนะครับว่าผมคือคนหนึ่งที่ไม่ใช่เทสการประกวดเลยทั้งด้านหน้าตารูปร่างและก็สิ่งต่างๆแต่ว่าผมพยายามมากผมได้รับโอกาสให้มาประกวดเวทีนี้จากปีที่แล้วผมพัฒนาตัวเองมาหลายด้านมากผมเต็มที่เพื่อที่จะมาเติมเต็มเวทีนี้ให้มันมีความสมบูรณ์และก็มีความครบในการเป็นผู้สมัครในการเป็นผู้แข่งขันในการเป็นผู้เข้าสมัครแข่งขันคนหนึ่งที่มีคุณภาพที่ยืนอยู่บนเวทีครับขอบคุณครับ MUB 14ครับเบียร์สัญชัยสุขเจริญครับและคนสุดท้ายครับ MUB 04พีทภูมินทร์นครชัยครับเพราะเหตุใดกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021จะต้องเลือกคุณให้ดำรงตำแหน่งในปีนี้ครับครับก่อนอื่นเลยผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมถ้าผมได้นะครับก็คือผมจะพยายามทําเพื่อคนจังหวัดบุรีรัมย์ให้มากที่สุดครับผมถึงผมจะไม่มีประสบการณ์อะไรไม่มีความพร้อมอะไรแต่ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ MUB 04พีทภูมินทร์นครชัยครับและนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับได้ตอบคำถามต่อหน้าท่านคณะกรรมการนะครับผู้ชมที่อยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้และผู้ชมที่อยู่ติดตามนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage Mr. Universe บุรีรัมย์นะครับเอาละครับและตอนนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเวทีนี้คือเวทีแห่งการสร้างจริงๆครับสร้างบุคคลที่ทำให้ประสบความสำเร็จสร้างความฝันของบุคคลจนไปสู่เป้าหมายที่สำคัญของชีวิตและพวกเขาเหล่านี้ผ่านเวทีนี้เวทีในการสร้างพบกับแอมบาสเตอร์บุรีรัมย์ทั้ง4คนครับ